ดีค่ะวันนี้นะคะแต่งก็จะกลับมารีวิวสบู่อีกตัวนึงก็คือสบู่ตัวนี้นี่เองสบู่ซีน่ามินทีโซค่ะยินนี้เป็นอีกตัวนึงแต่ชอบมากคือตอนนี้แต่อยู่รัสเซียนี่แบบมาเที่ยวต่างประเทศยังพกสบู่แบบนี้มาเลยปกตินี่คือไม่เคยพกสบู่ก้อนไปไหนเลยแต่คืออันนี้ติดใจจะต้องมาใช้ด้วยจริงๆคือช่วงนี้เนี่ยพอมาเที่ยวเนาะก็แบบแต่งหน้าทุกวันเลยอยากถ่ายรูปสวยแบบเขียนตายทาเต็มเลยทาคอนซีลเลอร์ปัดแก้มแล้วเท่ายิ่งล้างไม่สะอาดนะหน้าจะเป็นสิวอุดตันเพราะว่าอากาศที่นี่ก็เย็นเราเหมือนผิวเราไม่ชินต่ออากาศอ่ะแบบมีสิวเม็ดเล็กๆขึ้นอะไรเงี้ยแต่แบบตัวนี้นี่แบบโอ้ช่วยชีวิตได้จริงๆเลยเดี๋ยวก็จะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าใช้ยังไงก็คล้ายๆสบู่สีชมพูเลยก็คือเอาสบู่ตัวนี้แล้วก็ถุงตะข่ายที่เขามีมาให้คืออันนี้เอาสบู่ใส่ลงไปในถุงตะข่ายอันนี้แล้วก็เปิดน้ำแค่ตีฟองเลยที่อันนี้คือแบบตีฟองแบบเดียวก็จะมีฟองลงๆขึ้นมาเพียบเลยแบบเกือบใช้กี่ครั้งก็ยังหมดสนุกอยู่อะแค่เป็นฟองลงๆหนาๆแบบยืดแล้วก็เอาฟองอันนี้นะมาทาที่หน้าทาให้แบบทั่วหน้าเลยสบู่ตัวนี้น่าจะแบบหอมกลิ่นชาเขียวอ่อนแล้วก็เวลาล้างเสร็จหรือแบบเวลาถูอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบเย็นยิบยิบนิดนึงมันคือเหมือนมิ้นท์เนี่ยมันจะแบบหอมมากมากสบู่ทุกตัวของซีน่านี่หอมจริงๆก็ถูให้ทั่วหน้าแล้วก็แบบนวดหรืออะไรนิดนึงเสร็จแล้วก็ร้านหน้าสดชื่นมากๆเลยเพราะว่าหน้าสะอาดแล้วก็อยู่เย็นสบายของพร้อมเลยนี่เป็นสีข้างหลังหน้าเสร็จแบบหน้าเนียนใสแบบไม่มีสิวไม่อะไรเลยคือแบบสบู่ตัวนี้ทำให้ผิวสุขภาพดีมากไม่ว่าจะไปไหนคือผิวสวยตลอดเวลาก็ถ้าใครอยากเนี่ยดูสีผิวใสแบบนี้นี่ล้างหน้าเสร็จหน้าสดล้วนๆใครอยากผิวสวยผิวใสไม่มีสิวผิวสุขภาพดีนะคะก็อย่าลืมใช้ซีน่ามินทีโซตัวนี้นี่แบบโอ้ยรักมากเลยอย่าลืมทำตามด้วยนะคะบ๊ายบาย